ทีมบรรเทาสาธารณภัยหน่วยกู้ภัยกกไซนะครับที่เร่งนำเรือท้องแบนไปรับผู้สูงอายุ2คนด้วยกันครับที่ได้ติดอยู่ในบ้านที่มีน้ำท่วมสูงในพื้นที่ตำบลสักหลงอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองครับผู้สื่อข่าวรายงานเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหล่มสักนะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์บางตำบลเนี่ยน้ำยังท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆน้ำไหลแรงเชี่ยวนะครับแล้วก็ยังมีฝนตกลงมาตลอดเวลาต่อเนื่องครับทำให้รถเล็กเนี่ยไม่สามารถเดินทางผ่านเข้าไปได้ต้องใช้เรือท้องแบนนี่แหละครับเข้าไปรับส่งประชาชนที่จะเข้าออกตามหมู่บ้านต่างๆต่อมาศูนย์ประสานงานน้ำท่วมนะครับหน่วยกู้ภัยกกไซเพชรบูรณ์เนี่ยก็ได้รับการประสานจากทางชาวบ้านท่าคล้อหมู่7นะครับตำบลสักหลงอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โดยบอกว่ามีผู้สูงอายุนะเพศหญิง2คนด้วยกันอายุประมาณ75ปีถึง80ปีแล้วเนี่ยนะครับติดอยู่ภายในบ้าน2หลังด้วยกันบอกว่าออกไม่สามารถออกมาได้นะเนื่องจากแม่น้ำป่าสักเนี่ยน้ำล้นเข้าไปทั่วมีความสูงถึง70เซนติเมตรจากระดับน้ำที่สูงและก็ไหลแรงมากเลยทีเดียวจากนั้นทางศูนย์เนี่ยได้ประสานงานนะครับเรื่องของประสานงานน้ำท่วมทางด้านกู้ภัยกกไซเพชรบูรณ์นะได้มีการสั่งการให้ทางทีมกู้ภัยกกไซเนี่ยเขานำเรือนะแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเอาเรือท้องแบนเนี่ยนะครับไปช่วยเหลือผู้สูงอายุทั้ง2ท่านเนี่ยออกมาทางด้านนอกโดยทางกู้ภัยเนี่ยต้องใช้เวลาเกือบ40นาทีกว่าจะเข้าไปถึงบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยแหละครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมันไหลแรงมากต่อมานะทางด้านกู้ภัยเองก็ได้พาตัวผู้สูงอายุทั้ง2คนเนี่ยออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ไปส่งเอาไว้ที่บ้านญาติที่น้ำไม่ท่วมถึงนะครับโดยผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกด้วยนะครับว่าในพื้นที่อำเภอหล่อสักเนี่ยนะยังตอนนี้ยังมีฝนตกลงมาตลอดนะแล้วก็ปนกับบางทีก็ตกแรงบ้างนะแล้วก็สลับกับตกปล่อยๆแต่ตกตลอดเวลาแล้วก็คาดว่าคืนนี้ปริมาณของน้ำเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นสูงเพราะว่ามีมวลน้ำมาจากอำเภอหล่มเก่านั่นเองครับ